ลิเวอร์พูลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้กระโดดเข้าร่วมการแย่งชิงตัวโยซัวคิมมิดดาวเตะทีมชาติเยอรมนีที่กำลังทำผลงานในศึกยูโร2024ตามรายงานของสกายสปอร์ตเยอรมันโฟเรียนแพทเทนเบิร์กนักเตาคนดังของสกายสปอร์ตเยอรมันได้รายงานว่าคิมมิดซึ่งปัจจุบันเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาให้ทีมชาติอินซีเลกเหลือสัญญากับไบเยนมิวนิกเพียง12เดือนเท่านั้นแม้ว่าสโมสรจะพยายามเจรจาให้อยู่ต่อ แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากนักเตะไม่มีเอเยนส่วนตัวและอยู่ระหว่างช่วยทีมชาติเยอรมนีในศึกยูโร2024จึงต้องรอการตัดสินใจหลังจบทัวร์นาเมนต์ล่าสุดลิวอพูลได้สแสดงความสนใจในตัวคิมมิตเช่นเดียวกับทีมใหญ่รายอื่นๆได้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลรอันมาดริตและบาร์เซโลนาโดยทุกทีมหวังว่าจะสามารถคว้าตัวเขาไปร่วมทัพได้บาเยิร์นมิวนิกอาจจะพิจารณาปล่อยตัวคิมมิต หากได้รับค่าตัวที่เหมาะสมเนื่องจากการรักษานักเตะให้อยู่ต่อไปในระยะยาวยังคงไม่แน่นอนและการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับสโมสรในการได้รับค่าตัวที่สูงก่อนสัญญาของเขาจะหมดลงลิเวอร์พูลกำลังมองหาผู้เล่นคุณภาพสูงเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในทีมสำหรับฤดูกาลหน้าและการคว้าตัวคิมมิดจะเป็นการเสริมทัพที่น่าตื่นเต้นเนื่องจากเขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถหลากหลายในตำแหน่งกองกลางและแบ็กขวา ซึ่งจะช่วยเสริมทั้งเกมรับและเกมรุกของทีมได้อย่างดีแฟนบอลลิเวอร์พูลต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะการเข้าร่วมวงล่าตัวคิมมิตของทีมนี้อาจเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวสำคัญในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้